พามาดูอาชีพรับซื้อตุ๊กแกกันบ้างครับรายได้คง,งโอเคนะครับอันนี้ที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดขอนแก่นนะอันนี้เป็นบ้านที่เรามารับซื้อนะครับพี่เขาบอกว่าก็จะตะเวนไปเรื่อยๆนะครับอย่างบ้านนี้นะครับได้ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบตัวครับเขารับซื้ออยู่ที่ตัวละ30สิบาทก็ตกประมาณน่าจะ4ี่พันกว่ากว่านะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นโรงเลี้ยงที่หนึ่งเขาเอามาพักไว้เพื่อจะ เตรียมขายต่อนะนี่อันนี้พี่เขาสอนวิธีจับนะฮะโอ้ยดูหน้ามาซาก่อนเอาเรื่องนะครับแล้วก็จับได้ครับแบบนี้ใครอยากทำอาชีพเสริมก็ลองดูนะครับายได้ดีครับ